พื่อนเก็บมาที่กาฬสินธุ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงไฟน่าจะมาแล้วเนาะเลิกที่หลับแล้วนะคะจากการกินข้าวแล้วก็กินน้ำเนาะก็มาหยุดคอสบายๆสักหน่อยแล้วกลับมาดูน้องหอยของเรานะคะเราต้องมีการส่องไฟเนาะเพื่อให้เขาแบบเฉดเชื้อที่แบบเฉดทะเลออกมานะคะเช่นเดียวกันกับอันนี้ดูกันว่าจะเป็นไงเจอตอนนี้ยังไม่เจอแพ็กเกจของเราแต่ว่าเจออื่นๆเยอะมากนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นอะไรที่ดีในที่สุดนะคะเราก็ได้เจอแพ็กเกจมากเลยอ่ะแต่ว่ามันเล็กนะถ้าผ่านกล้องได้ในที่สุดเราก็เจอใครเห็นเหมือนเราบ้างดิ้นรบดิ้นใจเลยที่เห็นนั้นคือหนวดของหอยทากนะคะหอยทากใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าตัวไหนที่เจอครับและเมื่อเรานะคะส่องแล้วเจอครับที่สงสัยว่าเนี่ยเจอแล้วเจอทาร์เก็ตของเราแล้วแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องมาแยกค่ะว่าในครับเนี้ยเนาะหอยตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวต้นเหตุนะคะแล้วเราก็ต้องมาทำการแยกของเขาเป็นการคัดลายตัวแบบนี้เนี่ยก็ปล่อยใส่ทีละตัวจาก5ตัวนะคะแล้วก็มาแยกทีละ1ตัวนะคะแล้วเราเช็คเชื้อแล้วจะรู้ว่าหอยตัวไหนคือผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่แท้จริงค่ะ